โลกที่เฮาอยู่นี้มีนิโตรเซน 78% ออกซิเจน 21% อากุ้ง 0.9% เหลือนั้นเป็นท่านอื่นๆชั้นบรรยากาศของโลกเฮามีทั้งหมด5ชั้นคือโทโพสเฟร์สตราโตสเฟร์เมโซสเฟร์เทอร์โมสเฟร์และเอ็กโซสเฟร์ชั้นที่1โทโพสเฟร์เป็นชั้นบรรยากาศที่สูงจากน้ำดินขึ้นไปเฉลี่ยประมาณ18กิโลเมตรการผ่านแปรของสภาพอากาศถึงหน้าโลกแม่นคือกันซ้ำนี้เช่นลมพายุปรากฏการฟ้าห้องเมฆฝนตกและอื่นๆชั้นที่2 Stratosphere เป็นชั้นบรรยากาศที่สูงจากหน้าดินขึ้นไปประมาณ18กิโลเมตรหา50กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเพิ่งขึ้นตามระดับความสูงเนื่องจากชั้นนี้มีออโซนอยู่หลายออโซนเฮ็ดหน้าที่ดูดรังสีจากแสงตะเวนไว้จึงเฮ็ดให้ชั้นนี้มีอุณหภูมิสูงแต่บ่มีการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศชั้นนี้บ่มีเมฆบ่มีลมฟ้าอากาศหยังจึงเหมาะสมในการเคลื่อนที่ของเครื่องบินชั้นที่3เมโซสเฟร์เป็นชั้นบรรยากาศที่สูงจากน้ำดินขึ้นไปประมาณ50กิโลเมตรหา80กิโลเมตรชั้นนี้มีอุณหภูมิลุบลงตามระดับความสูงเนื่องจากแรงความร้อนของชั้นนี้คือชั้นสตราโตสเฟร์นั่นเองชั้นนี้เป็นชั้นที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ-100องศาเซซึ่งเฮ็ดให้ไอ้น้ำกลายเป็นพื้นน้ำแข็งและดาวส่วนไหลที่ตกลงมาหาโลกถูกเผาไม้ไปหมดในชั้นนี้ชั้นที่4เทอร์โมสเฟร์เป็นชั้นบรรยากาศที่สูงจากน้ำดินขึ้นไปประมาณ80กิโลเมตรหา500กิโลเมตรอุณหภูมิในชั้นนี้จะสูงขึ้นอย่างไหวว้าเฉลี่ยประมาณ227องศาเซหา1727องศาเซในชั้นนี้รังสีจากดวงตะเวนมีความเข้มข้นหลายจนเฮ็ดให้โมเลกุลของอากาศแตกตัวเป็นอนุภาคไฟฟ้าบรรจุบวกและอิเล็กตรอนอิสระที่เฮาเอิ้นว่าไอออนอสเฟร์อิเล็กตรอนส่วนหลายในไอออนอสเฟร์จะช่วยในการสะท้อนคลื่นวิทยุให้ไปได้ไกลฉะนั้นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จึงใช้ชั้นนี้เป็นจุดสะท้อนให้ไปได้ทั่วทุกมุมโลกชั้นที่5เอ็กโซสเฟร์เป็นชั้นที่อยู่ถึงสุดของชั้นบรรยากาศโลกที่สูงกว่า500กิโลเมตรขึ้นไปถึง 10,000 กิโลเมตรบรรยากาศในชั้นนี้มีก๊าซอยู่น้อยหลายส่วนหลายเป็นก๊าซที่เบาคือก๊าซฮีโดรเจนและก๊าซเฮลิออนชั้นนี้เป็นชั้นที่มนุษย์ส่งดาวเทียมไปโคจรทั่วโลก